สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made in 1997นะคะวันนี้พลอยกลับมากับการอัปเดตอาการประจำเดือนไม่มานะคะในผู้หญิงที่อยู่ในวัยที่ประจำเดือนแล้วแต่ว่าอยู่ๆก็ขาดหายไปหลายเดือนติดต่อกันเนาะค่ะก็เดี๋ยวพลอยจะมาอัปเดตนั่นแหละแล้วก็อาจจะพูดนั่งพูดนี่ตามหัวข้อที่เตรียมไว้นะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยพลอยจะมีพลอยได้มีหาข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการที่ประจำเดือนไม่มาในกลุ่มแบบว่าเด็กที่เพิ่งจะมีประจำเดือนเนาะอายุ13ถึง14ประมาณเนี่ย12 14เพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยมียอดคนดูเข้ามาเรื่อยๆเลยแบบเป็นคลิปที่มีคนคลิกเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มียอดคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วคอมเมนต์ก็จะเป็นแนวเดียวกันเลยก็คือมาปรึกษามาถามว่าประจำเดือนไม่มาตึ๊ดๆๆเท่านี้แล้วอย่างเงี้ยทำยังไงดีคะประมาณนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่เพิ่งมีประจำเดือนด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดในท้ายคลิปนะคะวันนี้ก็ขออภัยที่แบบว่าใส่หน้ากากทุกคนเพราะว่าแพ้แบบตบตีกับสิวมาเนี่ยแล้วมันก็เป็นรอยเยอะมากนะคะก็เลยใส่ปิดไว้แล้วกันเพื่อจะได้แบบว่าไม่เห็นนะคะอัปเดตเลยนะคือจากคราวที่แล้วล่าสุดเนี่ยที่กินยารักษาก็คือจะกินยาปรับฮอร์โมนทั้งหมด3เดือนใช่ไหมแล้วก็อีก3เดือนถัดมาก็จะไม่กินเลยเพื่อดูว่าร่างกายเราจะปรับตัวเองได้ไหมเพื่อให้เมนมาปกตินะคะแล้วพอเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ค่อยไปหาหมออัปเดตแล้วผลกลายเป็นว่าเมนแพ้อะไม่มาเลยใน3เดือนนี้แพ้ไม่กินยาไม่มีประจำเดือนมาเลยแม้แต่เดือนเดียวนะก็เลยพอพฤษภาคมปุ๊บไปหาคุณหมอก็แบบมีการพูดคุยอะไรกันนิดหน่อยแหละเด็ดว่าพอมันไม่มียาช่วยอะเมนมันไม่มาจริงๆพอจะเพิ่มเติมด้วยว่าเงื่อนไขการดูแลตัวเอง3อย่างเนาะก็คือเรื่องการพักผ่อนการกินแล้วก็การออกกำลังกายรวมถึงการจัดการกับความเครียดอะไรด้วยอ่ะถ้าไม่สามารถทำได้เลยทุกคนคือใช้เวลาเกือบปีกลายเป็นว่าทำไม่สามารถปรับอะไรตรงนั้นได้เลยพอนอนดึกลงกว่าเดิมด้วยซ้ำทุกคนแล้วก็มีความเครียดหรือความคิดอะไรขึ้นมาเยอะมากคือพอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยว่าถ้าอยู่ในช่วงรักษากับคุณหมอจิตแพทย์ด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกว่าความเครียดกับอารมณ์แพ้ตอนนี้มันแบบส่งผลพอสมควรกับประจำเดือนอ่ะเนาะแล้วก็การกินครบ5หมู่บ้างไม่ครบบ้างส่วนการออกกำลังกายก็มีอยู่เรื่อยๆนะคะมีหาทำกิจกรรมเล่นอยู่เรื่อยๆพอสมควรก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการนอนพักผ่อนที่แบบนอนดึกมากๆแต่ว่าไม่ได้นอนน้อยนะแล้วก็ตื่นสายเหมือนกันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเครียดความมั่นคงทางอารมณ์นะคะแล้วก็พอไม่มาปุ๊บวิธีที่คุณหมอให้แพทย์ก็คือให้ยาปรับฮอร์โมนตัวเดิมมาเนี่ย1ชุดแล้วก็เพิ่มเป็นการกินยาคุมแบบว่าหมอก็เพิ่มเป็นการปรับหน้าแล้วก็ปรับหลังเลยปกติไอ้ยาฮอร์โมนอย่างเงี้ยมันจะเป็นการปรับช่วงก่อนมีประจำเดือนเพื่อประจำเดือนเรามาใช่ปะส่วนยาคุมเนี่ยมันก็จะช่วยคุมค่อนข้างจะต่อเนื่องอะทุกคนไม่ได้กลับชอบเลื่อนลงเรื่อยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงรักษาด้วยการกินยาคุมนะคะถ้าเองก็ไม่ได้อยากกินแต่ว่าก็ต้องกินไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่กลับเป็นปกติดีนะคะจริงๆแล้วหมอนัดแพทย์ไปแล้วด้วยล่ะเมื่อประมาณเดือนสิงหาไม่ก็กันยาถ้าจะสิงหามั้งแต่ว่าแพทย์ก็เลื่อนนัดหมอไปก่อนนะคะเพื่อดูอาการตัวเองแล้วแพทย์ก็จะบอกว่าแพทย์กินยาคุมตั้งแต่เดือนพฤษภาไม่มิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีประจำเดือนมาค่อนข้างจะตรงเวลาเลยแหละเขาจะมาตรงเวลาเลยก็คือหลังจากกินยาคุมหมดไปประมาณภายใน 1-3 วันเนี่ยประจำเดือนเราก็จะมาประมาณแบบ 5-6 หรือ7วันประมาณนี้มันก็ดูเหมือนปกติใช่ปะแรกๆแพ้ก็มีประจำเดือนมาค่อนข้างแบบปกติเลยทั้งแบบวันแล้วก็ปริมาณแต่ในแต่ละเดือนอะมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาพวกเนี้ยประจำเดือนแพ้แต่ละเดือนอะมันมาน้อยลงเรื่อยๆเลยอะคือแบบมันหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าแพ้รู้สึกว่าอะไรเงี้ยเป็นรู้สึกว่ามันจะเป็นสัญญาณในบางอย่างที่มันยังไม่หายยังไม่ปกติดีอะทุกคนก็เดี๋ยวว่าจะนัดหมอเพิ่มอัปเดตอาการกับคุณหมอนะคะแล้วก็ปรึกษากันก่อนต่อไปว่าจะรักษากันยังไงแล้วพูดอย่างไรกับตัวเองมาเป็นเดือนแล้วทุกคนไอ้เรื่องที่แบบเราต้องปรับเรื่องเวลานอนพักผ่อนอะคือแพ้มีปัญหาเรื่องการนอนถ้าหากว่าแพ้ไม่เหนื่อยมากๆแบบเพลียจนน็อกอะแพ้จะไม่นอนมันง่วงไงแต่มันก็นอนไม่หลับประมาณนี้เนี่ยว่ามันง่วงแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากนอนอ่ะเพราะต้องทำให้ตัวเองแบบช
คลียร์ไม่ไหวแล้วอ่ะมันถึงจะยอมนอนเร็วนะคะเร็วที่ว่านี่ก็คืออะไรเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่งสำหรับแพตอนเนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วคือพยักจะนอนสักเที่ยงคืนก็ได้ในแต่ละวันแต่ตอนนี้ก็คือเกินไปมากอ่ะคือบางคืนอ่ะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพจิตด้วยอ่ะมันก็เลยพ่วงไปแบบเกี่ยวกับการนอนเหมือนกันมันก็ส่งผลแบบเกี่ยวเนื่องกันนะคะถ้าใครเป็นไปได้ก็นอนเร็วไม่เครียดอันนี้จะช่วยมากๆว่ะเป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยอ่ะในสำหรับคนในช่วงนี้นะคะอันนั้นก็คืออัปเดตละแสดงที่แพทย์บอกว่าแพทย์ไม่สามารถปรับพฤติกรรมตัวเองได้อย่างที่หมอแนะนําแล้วพอไม่พึ่งยาปุ๊บประจําเดือนก็ไม่มาเลยไปหาหมอใหม่หมอก็เลยเพิ่มยาให้เป็นยาคุมพอกินยาคุมปุ๊บยาประจําเดือนก็มาแบบเป็นเวลานะคะแล้วก็แพทย์ไม่มีอาการแบบปวดอะไรวะปวดท้องปวดหลังอะไรเลยนะคือมาก็คือแบบแค่เลือดไหลออกมาแล้วก็ประจําเดือนมาที่ว่าเนี่ยมันก็แบบลดลงเรื่อยๆในแต่ละเดือนเลยแล้วก็มาช้าลงเรื่อยๆด้วยนะไม่แน่ว่าแบบต่อไปจะกินยาคุมอยู่ก็อาจจะแบบไม่มาก็ได้แพทย์คิดแค่วิ่งแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะนัดหมออีกทีแล้วก็ถ้ามันมีอะไรให้อัปเดตที่เป็นประโยชน์เนี่ยแพทย์ก็จะมาอัปเดตอีกทีเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับที่หลายคนกังวล นะคะจากคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะส่วนใหญ่อ่ะคนเขาจะคอมเมนต์เกี่ยวกับว่าประจำเดือนหนูไม่มาเลยบางคนก็อยู่ในช่วงวัยแบบที่เมนเพิ่งมาแต่สักพักปุ๊บเมนก็ขาดไปแบบงงมากเลยเพิ่งมาครั้งเดียวแล้วมันก็ไม่มาอีกเลยนะคะสาเหตุที่แพทย์หามาเนี่ยมันยังไม่ค่อยน่ากังวลมากนะในคนวัยนี้ถ้าหากว่าประจำเดือนไม่มาประมาณ 1-2 เดือนแล้วก็ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอะไรร่วมเลยไม่มีการปวดท้องปวดหัวอ้วกสายตาแย่ลงอะไรแบบนั้นอะก็ยังไม่ถือว่าน่ากังวลนะคะก็ดูแลตัวเองในแบบปกติไปก่อนที่บอกก็คือพักผ่อนให้ดีไม่เครียดกินอาหารมีประโยชน์นะแล้วก็ในที่3ที่4ก็อาจจะมาซึ่งเพื่อนหลายคนก็เป็นอย่างนั้นเลยแบบขาดไปประมาณ 2-3 เดือนเงี้ยแล้วมันก็มาเองได้ต่อเองแบบโดยที่ไม่ต้องไปหาหมออันนี้เนี่ยแพทย์เอามาจากเว็บไซต์ PubPack อะไรสักอย่างก็คือมีผู้หญิงอายุ14เนี่ยมาปรึกษาคุณหมอเนาะว่าเขาในอายุ13 14แล้วปีนี้ประจำเดือนไม่มา3เดือนแล้วค่ะอยากรู้ว่ามันปกติไหมยังไงนะคุณหมอเขาก็บอกถึงสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มาแหละใดๆนะคะแต่ว่าใครอยากจะโฟกัสตรงนี้ก็คือสาเหตุของคนในวัยนะอย่างนึงเนี่ยมันก็คือระดับฮอร์โมนเพศเนี่ยยังไม่คงที่ซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีหลังจากมีประจำเดือนครั้งแรกนะคะในการปรับตัวซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยถ้าประจำเดือนยังไม่มาอีกเนี่ยก็แนะนำให้ไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อหาสาเหตุแล้วก็วางแผนรักษาประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละหลายๆคนอ่ะที่คอมเมนต์มาปรึกษาเนี่ยก็เห็นว่ามีเยอะมากๆมากๆที่เป็นคนที่เพิ่งจะมีประจำเดือนแต่แบบอยู่ๆมันก็ขาดหายไปเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้ายังไม่มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆร่วมด้วยก็ยังไม่ต้องกังวลมากนะคะลองรอดูตัวเองไปเรื่อยๆนะแบบเขาเรียกว่าไงดีอ่ะก็คอยสังเกตอาการตัวเองไปเรื่อยๆว่ามีอาการเจ็บป่วยอื่นร่วมไหมอย่างเงี้ยยังไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่หมอบอกใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะคงที่นะคะหลังจากนั้นถ้ามันยังไม่มาเนี่ยก็ไปปรึกษาคุณหมอหรือถ้าใครเนี่ยเป็นกังวลจริงๆแล้วปรึกษากับที่บ้านแล้วว่าอยากจะไปพบคุณหมอเนี่ยก็ไปได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าใครที่แบบมีโอกาสที่จะไปพบคุณหมอได้เนี่ยก็ไปได้เลยไม่มีอะไรเสียหายนะคะเราจะได้แบบสบายใจด้วยแล้วก็เผื่อมีอะไรที่มันผิดปกติจริงๆเนี่ยก็จะได้พบได้ทันเวลานะคะแล้วก็รักษาได้ทันด้วยอันนี้น่าสนใจคืออาการประจำเดือนขาดลักษณะใดที่ควรไปพบแพทย์ทันทีอันนี้แพทย์เอามาจากเว็บไซต์ Doctor รักษาก็ลองสังเกตอาการตัวเองดูเนาะว่ามีอาการอื่นๆอันไหนร่วมด้วยที่เราควรจะแบบต้องไปพบแพทย์นะคะก็คือมีอาการปวดศีรษะมีอาการมองเห็นการมองเห็นเปลี่ยนไปมองไม่ชัดตาพร่ามีไข้ผมร่วงอาเจียนหน้าอกมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการผลิตน้ำนมซึ่งในที่นี้น่าจะหมายถึงยังไม่มีลูกยังไม่ตั้งครรภ์อ่ะแต่หน้าอกก็ผลิตน้ำนมแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันก็ถือว่าผิดปกติเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกว่าเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 13-15 ปีที่ยังไม่มีลักษณะพัฒนาการทางร่างกายร่วมอย่างเช่นหน้าอกไม่ขยายไม่มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ
ก็ควรไปพบแพทย์เช่นกันนะคะเพราะว่ามันคือช่วงวัยที่ร่างกายมันควรจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยสาวแล้วเนาะซึ่งถ้าใครอายุประมาณ 13-15 ปีแล้วยังไม่มีอาการแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าอะไรนะสะโพกเริ่มหายหน้าอกเริ่มเจ็บขนเริ่มขึ้นเนี่ยถ้ายังไม่มีอ่ะก็แนะนำให้ไปพบคุณหมอเหมือนกันนะคะเพราะว่าถือว่าค่อนข้างจะช้าเกินไปเนาะอันนั้นก็เป็นข้อมูลนะคะที่แพรเนี่ยหามานะคะเพื่อตอบคำถามให้กับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่ประมาณ 12-15 ปีมาปรึกษาเพราะว่ากังวลนะคะก็แพรมีข้อมูลมาให้ประมาณนี้นะจริงๆอ่ะแพรค่อนข้างลำบากใจนิดนึงที่จะแบบให้คำแนะนำพอสมควรเพราะว่าหนึ่งเลยคือแพรไม่ใช่หมอแพรไม่ได้มีความรู้ถึงขั้นที่แบบจะแนะนำใครได้จริงๆอย่างสบายใจนึกออกว่าคือแพรก็กลัวว่าแบบเราไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นอย่างเงี้ยแล้วถ้าหากว่าเราไปให้คำแนะนำเขาแล้วมันเกิดผิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เดือดร้อนได้นะคะทั้งสองฝ่ายเลยใครก็พยายามเต็มที่ที่จะแบบให้มันโอเคที่สุดนะคะสำหรับตัวใครเองแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาปรึกษาด้วยนะคะก็มีคอมเมนต์เยอะมากจริงๆจากคลิปที่แล้วอะจำไม่ได้ว่ากี่คอมเมนต์แต่ก็เยอะมากจริงๆทุกคนเราแบบใครก็มีเข้าไปตอบเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังมีคอมเมนต์เข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะก็มีทั้งคอมเมนต์ที่เข้ามาขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์มีทั้งคอมเมนต์ที่มาปรึกษากังวลนะคะถามคำถามแล้วก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามามีการมาอัปเดตอาการกับเราด้วยมันนะพูดคุยกันประมาณว่าเอ้ยเรามีปัญหาเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะไปหาหมอนะคะแล้วใครก็ตอบเขาไปแล้วเขาก็มาอัปเดตอาการให้ฟังเนาะว่าไปรักษามาแล้วเป็นยังไงบ้างนะก็รู้สึกดีมากๆเลยรู้สึกเหมือนแบบเป็นเพื่อนคุยที่เราไม่ได้รู้จักกันนะแต่เหมือนกับว่าเราก็มีปัญหาใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อเป็นความรู้ให้กันและกันนะคะแล้วก็เพื่อความสบายใจด้วยก็มีคอมเมนต์ที่เขาแบบเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของเขาเองเหมือนกันเหมือนกับว่าเขาผ่านตรงนี้มาแล้วอะค่ะแล้วเขาก็มาแชร์แพทย์ก็รู้สึกว่าให้มันมีประโยชน์กับเราเหมือนกันนะเพราะว่าหลายอย่างที่เขามาแชร์แพทย์ก็ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าแพทย์ยังอยู่ในช่วงที่รักษาอยู่แต่เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วอย่างเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะมีอีกอันนึงแพรค่อนข้างเป็นกังวลเหมือนกันนะคะก็คือจะมีคอมเมนต์อันนึงเขาแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีคอมเมนต์เนี้ยมาซึ่งแพรก็คลิกเข้าไปจะเข้าไปตอบใช่ป่ะแต่พอเข้าไปแล้วอ่ะแพรหาคอมเมนต์เขาไม่เจอพยายามหาวิธีหาคอมเมนต์ที่มันหายไปใน YouTube ในอะไรอีก Google เนี่ยก็หาไม่เจอแบบในคอมเมนต์ในสแปมอะไรใดๆก็คือไม่มีเลยคือแพรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแบบเขาลบคอมเมนต์ไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแพรจะไม่พูดถึงเจ้าของคอมเมนต์เนาะแต่ว่าแพรจะอ่านคำปรึกษาของเขานะคะตรงนี้นะเขาบอกว่าหนูอายุ13ปีเป็นประจำเดือนครั้งแรกตอนอายุ11ประจำเดือนไม่มา3เดือนแล้วค่ะตอนเป็นประจำเดือนคือไม่ปวดท้องไม่ปวดหลังมา 7-10 วันกลัวมากๆไม่มีใครพาไปหาหมอกังวลมากๆค่ะเป็นถ้าจะหล่นหน้ากากก็จะหล่นโดนโอ้ยขอไปซึ่งอันนี้แพรอ่านแล้วแพรก็รู้สึกเขาดูกังวลจริงๆอ่ะทุกคนแล้วอีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเขาบอกว่าไม่มีใครพาไปหาหมอถ้าที่บ้านอ่ะมีผู้ใหญ่ดูอยู่หรือใครก็ตามที่เป็นผู้ปกครองของเด็กๆอยากจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเขามีปัญหาอะไรบางอย่างทุกคนไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่อ่ะอยากให้ใส่ใจให้มากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องประจำเดือนเนี้ยบางคนก็โชคดีที่มีคนพาไปหาหมอบางคนก็โชคดีที่มีโอกาสได้ไปพบแพทย์บางคนก็บอกว่าไปไม่ได้เนี่ยก็มีจริงๆคือแบบถ้าที่บ้านคุณมีลูกสาวแล้วเขามีอาการแบบเนี้ยมาปรึกษามาเป็นกังวลนะคุณน่ะใส่ใจเขาให้มากๆถ้าพาเขาไปหาหมอได้อ่ะก็พาไปเลยนะน้องคนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าถ้าหนูดูคลิปนี้อยู่เหมือนกันนะก็อยากจะบอกว่ายังไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าหนูก็ยังอยู่ในช่วงอายุที่ประจำเดือนยังไม่คงที่เหมือนกันนะคะก็อยากให้แบบกังวลให้น้อยลงนะถ้ายังไม่มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆร่วมด้วยก็ถ้าชีวิตปกติไปก่อนนะคะดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพแข็งแรงเป็นไปได้เนี่ยลองคุยกับคนที่เป็นผู้ปกครองของเราดูนะหรือใครก็ได้ที่มีอำนาจในการพาเราไปหาหมอให้เขาแบบช่วยให้เราไปหาหมอได้ไหมก็อยากให้น้องสบายใจเหมือนกันไม่อยากให้แบบกังวลมากนะถ้าแบบเจอคลิปนี้ก็น่าจะรู้แหละว่าเนี่ยพี่อ่านคอมเมนต์ของใครอยู่นะคะก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติโดยเร็วนะคะรวมถึงทุกคนที่ดูอยู่เลยแล้วก็สู้ไปด้วยกันเพราะแพรก็
ยังต้องสู้กับมันอยู่นะคะจบแล้วสำหรับคลิปอัปเดตในวันนี้นะคะรวมถึงการตอบข้อกังวลคอมเมนต์ที่มาจากคลิปที่แล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะในช่อง Made in 1997เนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะคลิปหน้าก็เจอกับคุณเลมอนนั่นแหละคนก็บ๊ายบายแล้วกันวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย